เรามาทำคลิปมายากลบีบกระป๋องกันดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่องอัมพาวบอยสนมครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาบีบกระป๋องนะครับถ้าอยากดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับป่ะครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Above Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับตัวอย่างการถ่ายคลิปนะครับเพื่อนๆก็ตั้งกล่องทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ถือกระป๋องโค้กเดินเข้ามากระป๋องไม่ต้องโค้กก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นกระป๋องนะที่มันบีบได้ทำเป็นกินอะไรแล้วก็เอามาวางในอีกตำแหน่งนึงไม่ต้องวางชิดตัวมากเดี๋ยวมันทำยากแล้วก็เพ่งไปที่กระป๋องนะครับแล้วทำเป็นเหมือนกับบีบนะฮะหนึ่งจึ๊บอันนี้คือจบแล้วนะครับในเช็คที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็เดินออกมานะครับเดินออกโอ้ยเซนะครับเดินออกมาแล้วเราก็จะมาบีบกระป๋องกันครับวิธีการบีบก็อ่ะยื่นมือเข้ามาจับที่ฐานก่อนแล้วบีบให้มันได้สเต็ปที่หนึ่งให้อยู่ตำแหน่งเดิมออกไปรอแป๊บหนึ่งแล้วมาบีบในสเต็ปที่สองจับฐานเข้าไว้ครับแล้วก็บีบปุ๊บให้มันเปลี่ยนจากตำแหน่งแรกมาสเต็ปที่3เข้ามาครับมีคุยกับตากล้องบีบนิดนึงอย่าให้มันเลื่อนตำแหน่งมากนะครับสุดท้ายก็เป็นสเต็ปสุดท้ายบีบให้มันย่อหายลงไปเลยประมาณนี้นะครับปึ้งโอ้มันนานเหลือเกินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป KineMaster ไปตัดต่อกันดีกว่าครับกดไปที่แอป KineMaster ครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ขนาด 16:9 ครับแล้วเราก็ไปเลือกมีเดียที่เป็นคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นอันนี้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับลักษณะคลิปนี้เหมือนมันจะยาวนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเราจะเอาแค่ถึงตอนที่เราบีบเสร็จก็จบนะครับหลังจากนั้นเราค่อยเอาภาพมาต่อกันเป็นเลเยอร์นั่นเองนะครับไปที่ตำแหน่งแรกสุดนะครับก็เป็นสตอรี่กำลังเดินเข้ามาเราก็เลื่อนไปถึงตอนที่เราบีบกำลังบีบนะฮะสักประมาณนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วคลิกที่คลิปวิดีโอแล้วไปที่ตัวเลขครับเพื่อมาร์คให้รู้ว่าจุดนี้คือจุดที่เรากำลังจะบีบนะครับโอเคเนาะเสร็จแล้วเพื่อนๆเลื่อนนะครับเลื่อนมายังจุดที่คิดว่าพอดีประมาณนี้เราจะให้คลิปถึงตรงนี้เราก็คลิกที่คลิปวิดีโอไปที่กรรไกรแล้วก็แยกที่หัวอ่านครับต่อไปนะครับเราจะไปเอาจุดที่เราบีบกระป๋องสเต็ปที่1วิธีการครับเพื่อนๆเลื่อนมาครับตอนนี้เราบีบไปสเต็ปที่1บีบเสร็จแล้วออกมาไอ้จุดที่เราออกมานี่ครับเราก็คลิกที่คลิปวิดีโอแล้วก็ไปที่อันนี้ครับเราจะถ่ายภาพหน้าจอเป็นอันแรกครับภาพที่1ต่อไปเลื่อนไปอีกบีบสเต็ปที่2สเต็ปที่2ประมาณนี้คลิกที่คลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ไปถ่ายภาพหน้าจอแบบนี้ไว้ได้ภาพที่2แล้วนะครับต่อไปภาพที่3หรือว่าสเต็ปที่3ประมาณนี้คลิกที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มาที่ถ่ายภาพหน้าจอแบบนี้ได้ภาพที่3แล้วต่อไปภาพสุดท้ายมันปี้สุดไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็นี่เลยครับถ่ายภาพหน้าจอจับเก็บภาพเฟรมที่หัวอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาภาพมาใส่ในคลิปวิดีโอนะครับโอเคเราคลิกที่กลับมาสุดนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาจุดที่เป็นสีม่วงโดยการติ๊กสีม่วงแบบนี้ครับติ๊กจึ้งตรงนี้แหละครับเราจะเอาภาพมาซ้อนกันวิธีการซ้อนก็คือเพิ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่มีเดียมันจะอยู่ในอัลบั้มแคปเจอร์นะครับอันไหนเนาะอันนี้นะครับเลื่อนไปอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นแสดงแค่ทางขวาแล้วก็เลื่อนมาให้เห็นแค่ตรงกระป๋องนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคเนาะเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนตรงนี้ให้สุดให้สุดแล้วเนาะ
สุดแล้วต่อไปภาพที่2 Layer Media แล้วก็ไปที่ Capture สเต็ปที่2ครับทำเหมือนเดิมครับ3อาสี่เหลี่ยมแล้วก็ถ้ามันเห็นแค่ตรงนี้แล้วก็ดึงให้สุดโอเคต่อไป Layer ไปภาพที่3ที่ Capture นะครับอันนี้ภาพที่3ให้แสดงเฉพาะฝั่งซ้ายดึดแล้วก็ดึงให้สุดโอเคกดที่เครื่องหมายถูกต้องภาพสุดท้าย Layer Media นะครับแล้วก็ไปที่อัลบั้ม Capture ภาพสุดท้ายเลยเสร็จแล้วมาเหมือนเดิมครับตรงนี้เลือกให้เห็นเฉพาะทางด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนมาประมาณนี้นะครับให้เห็นแขนเราด้วยนะครับอันนี้แหละคือจำเป็นจะต้องให้คนกับกระป๋องห่างกันเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องเลื่อนให้สุดนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนออกมาแบบนี้เลยเลื่อนยาวเลยอันสุดท้ายเนาะอันสุดท้ายเลื่อนยาวเลยให้เห็นแสดงถึงประมาณนี้เราจะถึงประมาณนี้เดี๋ยวข้างหลังเราลบทิ้งนะครับกดเครื่องหมายถูกต้องเดี๋ยวลองเล่นดูครับลองเล่นช่วงนี้ก็ได้ครับจะได้ไหมเนาะหนึ่งสองฟื้นปุ๊บสังเกตว่ามันช้าครับเพื่อนๆวิธีการแก้ไขนะครับเราขยายออกครับใช้2นิ้วขยายออกอุ้ยมันยาวห้ามยาวแบบนี้เราก็ย่อนะครับเอาให้สุดเอาให้สุดกดที่คลิปภาพนะครับแล้วก็ย่อให้สุดแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามากดค้างเข้าไว้ดึงเข้ามาครับแล้วก็คลิกที่ภาพเอาให้สุดกดค้างดึงมากดค้างดึงมาแล้วก็คลิกที่คลิปย่อให้สุดนะครับถ้ามันมองยากเพื่อนๆกดอันนี้ครับมันจะมองเห็นเลยนะครับอีกอันนึงอันที่4คือยาวสุดก็อันนี้ไม่ต้องห่วงครับคลิกค้างนะครับคลิกค้างเข้ามาแล้วก็ดึงมาเลยครับให้มันแบบว่าเหลื่อมล้ำกันนิดหนึ่งนะครับคลิกกลับเข้ามาเดี๋ยวมาลองเล่นกันครับย่อนิดนึงเล่นจากตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่เราเริ่มบีบมือนะครับฟีจิบโอเคประมาณนั้นนั่นเองนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆก็ไปปรับนะครับในส่วนของความสว่างของภาพนั้นๆ นะครับวิธีการก็คลิกที่ภาพครับแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งปรับสีนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้หน่อยนึงลดหน่อยนึงเพิ่มลดลดมันก็จะได้ไม่ห่างกันมากนะครับทำแบบนี้จนเสร็จทุกภาพให้มันมีความกลมกลืนกันนะครับเสร็จแล้วคลิปวิดีโอตรงนี้เราก็คลิกแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ export ไปได้เลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการบีบกระป๋องโดยที่ไม่โดนกระป๋องหวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาไปทำดูแล้วก็ทำได้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องอวบอยสนับด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ